ความเชื่อมั่นภาคอุตสาหกรรมนะครับซึ่งจะมีการแถลงโดยคุณสุภรัตน์นะครับแล้วก็เรื่องของยอดการผลิตและการส่งออกรถยนต์นะครับก็มีคุณสุรพงศ์นะครับไปสิทธิ์พัฒนพงศ์นะครับแล้ววันนี้ก็จะมีอีกท่านนึงมานะครับมาเข้ากับสถานการณ์นะครับซึ่งเราเป็นห่วงกันเรื่องของสถานการณ์น้ำนะครับก็จะมาแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำและการรับมือของภาคอุตสาหกรรมโดยคุณบวรวงศ์ศิลป์อุดมนะครับซึ่งคุณบวรเองดูแลเรื่องสถาบันน้ำของสภาอุตสาหกรรมอยู่นะครับแล้วก็เป็นรองประธานของสภาอุตสาหกรรมนะครับก็เป็นที่นะครับในเรื่องของดัชนีอุตสาหกรรมนะครับก็จากผลจากการสำรวจนะครับที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนธันวาคมก็ยังดีต่อเนื่องอยู่นะครับซึ่งก็ถือว่าเป็นการเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4แล้วนะครับก็จาก 85.8 เป็น 87.5 นะครับสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นคาดการ3เดือนข้างหน้าอยู่ที่ระดับ 102.7 โดยปรับตัวซึ่งเป็นครั้งแรกที่ปรับตัวลดลงนะครับจาก 104.4 ในเดือนพฤศจิกายนนะครับซึ่งสาเหตุผลก็คงจะมาจากเรื่องของไปเรื่องของน้ำแล้งนะครับซึ่งความเป็นห่วงกันเรื่องของเศรษฐกิจโลกนะครับเรื่องของราคาน้ำมันนะครับเรื่องของออเดอร์การสั่งซื้อบางส่วนซึ่งมันยังไม่ชัดเจนนะครับเพราะฉะนั้นการดัชนีความเชื่อมั่นของ3เดือนข้างหน้ามีการปรับตัวลดลงนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อให้ทราบถึงรายละเอียดสำหรับดัชนีความเชื่อมั่นของเดือนธันวาที่ผ่านมานะครับเราได้ถามแบบสอบถามไปทั้งสิ้นนะครับ 1,201 รายนะครับที่ตอบกลับมานะครับก็ครอบคลุมทั้ง44กลุ่มของสภาอุตสาหกรรมนะครับถ้าเรามาดูการจำแนกตามแบบผู้สอบถามนะครับจะเห็นว่าอุตสาหกรรมขนาดย่อมนั้นมีตอบกลับมา 31.3% นะครับขนาดกลาง 37% นะครับและขนาดใหญ่ 31.7% อันนี้ถ้าตามรายภาคนะครับก็จะเห็นว่าภาคกลางนั้นตอบกลับมามากที่สุดนะครับที่ 43.6 นะครับภาคเหนือ 13.2ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 12.6 ภาคตะวันออก 13.4 และก็ภาคใต้ 17.2 นะครับถ้าเรามาแบ่งจำแนกตามกลุ่มอุตสาหกรรมจะเห็นได้ภาพบนสไลด์ตอนนี้นะครับก็จะเห็นว่ากลุ่มแฟชั่นนะครับ 109.6 นะครับกลุ่มก่อสร้างเครื่องใช้ในบ้านนะครับ 19.8 อุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็เครื่องจักรกลนะครับ 114.7 ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ 6.7 นะครับอาหารและยา 15.7พลังงาน 3.7 แล้วก็อุตสาหกรรมสนับสนุน 29.8 ถ้าดูจากการที่จำแนกตามตลาดนะครับก็จะเห็นว่าตลาดที่เน้นในประเทศนั้นก็อยู่อุตสาหกรรม 82.7% ที่ตอบกลับมานะครับอีก 17.3 ก็จะเน้นต่างประเทศนะครับสไลด์นี้นะครับจะเห็นว่ากราฟตลาดสะสมมาตั้งแต่ปี2557นะฮะจะเห็นได้ว่าเรื่องของดัชนีความเชื่อมั่นนั้นก็เพิ่มมากขึ้นนะฮะปรับตัวมากขึ้นในเดือนธันวานะครับ 87.5 จากเดือนพฤศจิกายนที่ 85.8 นะครับอันนี้ก็เป็นการสะท้อนถึงเรื่องของยอดคำสั่งซื้ออะไรต่างๆนะฮะยอดขายที่เพิ่มมากขึ้นการผลิตต่างๆนะครับโดยเฉพาะใน2เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วนะฮะอย่างไรก็ตามนะครับการคาดการณ์ใน3เดือนข้างหน้านั้นอยู่ที่ระดับ 102.7 นะฮะปรับตัวลดลงเล็กน้อยจาก 104.4นะครับก็จะอธิบายเพิ่มเติมถึงสาเหตุนะครับในหน้าต่อไปนะครับหน้านี้นะครับจะเห็นได้ว่า ดัชนีความเชื่อมั่นนั้นเดือนธันวานั้นปรับเพิ่มขึ้นเป็นเดือนที่4ติดต่อกันแล้วนะฮะเนื่องจากว่าเป็นผลดีที่มีความเชื่อมั่นมากขึ้นแก่ภาคอุตสาหกรรมนะครับก็ได้แก่การจัดกิจกรรมการกระตุ้นยอดขายในช่วงสิ้นปีนะครับมีงานมอเตอร์เอ็กซ์โปด้วยนะครับแล้วก็งานเรียกว่ามาตรการลดหย่อนภาษีนะฮะเพื่อกระตุ้นการบริโภคของประชาชนในช่วงปีใหม่นะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือราคาน้ำมันนั้นเนี่ยลดลงต่อเนื่องนะฮะทำให้เกิดผลดีต่อต้นทุนการประกอบการนะครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้ประกอบการเป็นกลุ่มตัวอย่างเนี่ยนะฮะเห็นว่าการลงทุนของภาครัฐโดยเฉพาะการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานเนี่ยนะฮะเป็นกลไกที่สำคัญต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจนะครับรวมทั้งการให้ความสำคัญในการเสริมสร้างศักยภาพแล้วก็พัฒนาความสามารถด้านนวัตกรรมของ SME นะฮะคราวนี้ดัชนีความเชื่อมั่นที่คาดการ3เดือนข้างหน้านั้นที่ลดลงจาก 104.4 เป็น 102.7 นั้นเกิดจากปัจจัยที่ส่งผลกระทบเรื่องของการเร่งจ่ายในช่วงปลายปี2558นะครับแล้วก็เรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะที่ไตรมาสที่แล้วเนี่ยนะฮะได้มีการเร่งซื้อไปเนื่องจากจะมีเรื่องของภาษีตัวใหม่นะครับขณะเดียวกันพวกเครื่องอุปกรณ์เครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งกลุ่มแฟชั่นเครื่องประดับนะฮะก็เร่งมีการเร่งซื้อเหมือนกันนะฮะทำให้ควอเตอร์ที่1นี่อาจจะถอยลงไปนะฮะหรือความเชื่อมั่นลดลงไปประกอบกับเรื่องของภัยแล้งนะฮะซึ่ง
ราคาสินค้าเกษตรก็ตกต่ำโดยเฉพาะยางพาราอย่างที่พวกเราทราบจนกระทั่งรัฐบาลต้องเข้าไปช่วยกันอุ้มนะฮะแล้วก็ความผันผวนทางด้านเศรษฐกิจโลกตลอดจนความกังวลเรื่องของภัยก่อการร้ายในหลายประเทศนะครับอันนั้นก็คือสาเหตุหลักที่ทำให้ความเชื่อมั่นใน3เดือนข้างหน้านั้นอาจจะลดลงเล็กน้อยนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของความเชื่อมั่นรายอุตสาหกรรมนะครับจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นนะครับแล้วมีค่ามากกว่า100มีด้วยกัน7กลุ่มด้วยกันนะครับก็คือภาพบนขวาของกราฟนะครับก็ได้แก่เรื่องของยานยนต์ชิ้นส่วนนะครับอาหารน้ำตาลสมุนไพรลงกลั่นนะฮะกลุ่มที่2นะครับเป็นล่างขวาในภาพนะครับจะเห็นว่าเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นแต่ดัชนีต่ำกว่า100นะฮะอันนี้จะมีมากหน่อยนะครับ26กลุ่มด้วยกันก็เช่นสิ่งทอนะฮะเครื่องนุ่งห่มหนังผลิตภัณฑ์หนังรองเท้าอัญมณีเป็นต้นนะครับส่วนอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นลดลงแต่มีค่าดัชนีมากกว่า100ก็คือบนซ้ายนะครับก็มีอยู่กลุ่มเดียวคือก๊าซนะครับแล้วก็ล่างซ้ายนะครับเป็นกลุ่มที่มีความเชื่อมั่นลดลงแล้วก็มีค่าดัชนีต่ำกว่า100นะฮะมีด้วยกัน9กลุ่มก็เช่นเหล็กหลังคาอุปกรณ์ยาผู้ผลิตไฟฟ้าปิโตรเคมีเป็นต้นนะครับส่วนอุตสาหกรรมที่มีค่าดัชนีความเชื่อมั่นเพิ่มขึ้นเท่ากับ100มีอยู่กลุ่มเดียวนะครับคือเครื่องปรับอากาศนะฮะคราวนี้เรามาไล่ดูตามขนาดของอุตสาหกรรมนะครับจะเห็นว่าเดือนที่ผ่านมานั้นเนี่ยในขณะที่ขนาดใหญ่นะครับจะเห็นได้ว่าปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 94.2 เป็น 95.6 นะฮะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ก็ได้แก่เครื่องจักรกลนะครับโรงกลั่นน้ำมันอู่ต่อเรือซ่อมเรือเป็นต้นนะครับการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นปรับเพิ่มขึ้นเล็กน้อยนะฮะจาก 106.8 เป็น 108.6 นะครับคราวนี้ถ้าเรามาดูตามรายภาคนะครับก็จะเห็นได้ว่าภาคกลางนะครับดัชนีความเชื่อมั่นเดือนธันวานั้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก 88.5 เป็น 88.7 คือเพิ่มขึ้นนิดเดียวนะฮะก็ได้แก่การพิมพ์นะครับเรื่องของการกล่องกระดาษลูกฟูกนะครับบรรจุภัณฑ์ที่ทำด้วยกระดาษนะฮะแล้วก็โพสการ์ดต่างๆก็มีคำสั่งซื้อมากขึ้นในช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะอุตสาหกรรมพลาสติกก็เช่นกันนะครับมีการสั่งซื้อจากออสเตรเลียยุโรปแล้วก็ญี่ปุ่นมากขึ้นนะฮะในขณะที่ชิ้นส่วนพลาสติกสำหรับรถยนต์นั้นก็มีการผลิตเพิ่มขึ้นตามที่เมื่อกี้ได้กล่าวไปนะครับตัวลดลงก็มีนะฮะอุตสาหกรรมก๊าซนะครับปิโตรเลียม LPG นะฮะเนื่องจากมียอดขายที่ลดลงไปอันนี้การคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นของภาคกลางนั้นเนี่ยนะฮะอยู่ที่ 105.9 นะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนพฤศจิกายนครับ 104.7 นะฮะคราวนี้ภาคเหนือนะฮะภาคเหนือก็เพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจาก 87.8 เป็น 88.4 นะครับก็ได้แก่พวกอุตสาหกรรมเซรามิกนะครับเนื่องจากมีคำสั่งซื้อมากขึ้นจากยุโรปสหรัฐและก็เอเชียนะครับสิ่งทอเช่นเดียวกันนะครับจากประเทศญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มีความต้องการของลูกค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่นะฮะส่วนภาคเหนือนั้นอุตสาหกรรมที่มีการปรับตัวลดลงก็มีนะฮะหลังคาอุปกรณ์นะครับเนื่องจากว่ามีคำสั่งซื้อจาก CLMV เนี่ยนะครับคือลาวพม่ากัมพูชาแล้วก็เขมรเนี่ยนะครับก็ลดลงไปนะครับการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นก็อยู่ที่ระดับ 101.4 นะฮะลดลงไปจาก 107.1 นะครับคราวนี้เรามาดูภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะฮะภาคตะวันออกเฉียงเหนือนั้นเดือนธันวานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 77.4 เป็น 85ก็เพิ่มขึ้นมากพอสมควรนะครับก็ได้แก่อุตสาหกรรมปูนซีเมนต์นะครับเนื่องจากมีคำสั่งซื้อแล้วก็มีการลงทุนทางด้านโครงสร้างพื้นฐานของภาครัฐมากขึ้นนะฮะขณะเดียวกันมีคำสั่งซื้อจากทางตะวันออกกลางเพิ่มมากขึ้นเช่นกันนะครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือกลุ่มที่มีค่าดัชนีปรับตัวลดลงก็ได้แก่อุตสาหกรรมงานหล่อโลหะนะครับเนื่องจากว่าต้นทุนประกอบการสูงแล้วก็เทศกาลปีใหม่มีวันหยุดต่อเนื่องนะฮะการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นอยู่ที่ระดับ 95.2 นะครับลดลงจาก 107.4 ภาคตะวันออกนะครับเดือนธันวาที่ผ่านมานั้นปรับตัวเพิ่มขึ้นเช่นกันนะครับจาก86เป็น88นะครับภาคตะวันออกนั้นเนี่ยได้แก่อุตสาหกรรมยานยนต์เป็นส่วนใหญ่นะฮะเนื่องจากมีการเพิ่มยอดการผลิตและก็ยอดการขายในเดือน
พฤศจิกาธันวาเนื่องจากว่าการปรับภาษีในเดือนมกราเนี่ยนะครับก็ทำให้มียอดขายมากขึ้นในขณะเดียวกันยอดส่งออกก็มีมากขึ้นเช่นกันนะครับเดี๋ยวคุณสุรพงศ์ก็จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมนะฮะส่วนอุตสาหกรรมทางภาคตะวันออกที่มีปรับตัวลดลงก็มีเหมือนกันนะฮะเช่นเหล็กนะครับยอดขายประกอบยอดขายในประเทศลดลงนะครับแล้วก็ประเทศกลุ่ม CLMV ก็ลดลงเช่นกันนะครับในขณะที่การคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นก็ลดลงจาก 106.5 เป็น 103.5 ภาคใต้ภาคสุดท้ายนะครับในเดือนธันวานั้นปรับเพิ่มขึ้นนะครับจาก 83.3 เป็น 85 นะฮะแล้วก็อุตสาหกรรมที่มีผลบวกต่อดัชนีก็ได้แก่น้ำมันปาล์มนะครับเนื่องจากมีความต้องการใช้สูงมากขึ้นในช่วงปีใหม่นะครับแล้วก็ผลปาล์มดิบนะฮะราคาเพิ่มขึ้นส่วนอุตสาหกรรมลงเรื่อยก็เช่นกันนะครับมีคำสั่งซื้อพวกเฟอร์นิเจอร์อะไรมากขึ้นของแต่งบ้านนะครับในขณะที่ผลิตภัณฑ์ยางนั้นกลับมีราคาที่ลดลงแล้วก็เป็นตัวที่ปรับทำให้ดัชนีปรับตัวลงนะฮะในขณะที่คำสั่งซื้อเรื่องของยางเนี่ยนะฮะจากจีนญี่ปุ่นสหรัฐยุโรปก็ชะลอตัวเช่นกันเพราะฉะนั้นการคาดการณ์3เดือนข้างหน้าก็อยู่ในระดับ 100.5 นะครับลดลงจาก 102.1 ในเดือนพฤศจิกายนนะครับอันนั้นก็เป็นตามหลายภาคนะครับคราวนี้เรามาดูเรื่องของผลปัจจัยที่มีผลกระทบนะฮะต่อการดำเนินภาคอุตสาหกรรมนะครับการจำแนกตามการส่งออกนะฮะในภาพบนจอตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่าผู้ที่เน้นตลาดในประเทศนั้นเนี่ยนะครับมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจากระดับ 84.9 เป็น 85.4 นะครับก็ได้แก่อุตสาหกรรมเฟอร์นิเจอร์รองเท้าเครื่องสำอางนะฮะการคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นปรับตัวลดลงนะครับจาก 103.6 เป็น 102.3 สำหรับอุตสาหกรรมที่เน้นตลาดต่างประเทศนั้นมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับจาก 90.6 เป็น 98 นะครับแล้วก็ได้แก่อุตสาหกรรมไฟฟ้านะครับอิเล็กทรอนิกพลาสติกอัญมณีเครื่องประดับนะฮะในขณะที่การคาดการณ์3เดือนข้างหน้านั้นอยู่ที่ระดับ 104.7 นะครับลดลงจาก 108นะครับคราวนี้เรามาดูปัจจัยที่ส่งผลนะฮะที่ทำให้เกิดการดำเนินการมีปัจจัยที่กระทบมีอะไรบ้างนะครับจากภาพนี้จะเห็นได้ว่าความกังวลของภาคอุตสาหกรรมนั้นลดลงเกือบทุกปัจจัยเลยนะฮะยกเว้นเรื่องของผลกระทบสภาวะเศรษฐกิจโลกนะฮะที่มีความกังวลมากขึ้นนะครับคราวนี้อัตราแลกเปลี่ยนนะครับในเดือนธันวาที่ผ่านมานั้นนี่อยู่ที่ระดับ 36.01 บาทต่อ US เหรียญสหรัฐนะครับในขณะที่เดือนพฤศจิกายนอยู่ที่ 35.78 ก็คืออ่อนลงประมาณ 0.6% นะฮะก็อาจจะเป็นผลดีสำหรับผู้ที่ส่งออกนะฮะในขณะที่ราคาน้ำมันนั้นเฉลี่ยเดือนธันวานั้นลดลงน้ำมันแก๊สโซลีนหรือเบนซินนะฮะลดลงเฉลี่ยประมาณ1ลิตร1บาทต่อ1ลิตรนะครับในขณะที่ดีเซลลดลงโดยเฉลี่ยประมาณบาท80ตังค์ต่อลิตรนะฮะในขณะที่ CNG นั้นคงเดิมอยู่ที่ 13.5 บาทนะครับสุดท้ายเลยนะครับข้อเสนอแนะต่อภาครัฐนะครับก็อยากจะให้มีการเร่งเดินหน้าโครงการลงทุนขนาดใหญ่นะฮะโครงสร้างพื้นฐานเพื่อให้เม็ดเงินเนี่ยนะฮะหมุนเวียนในระบบเศรษฐกิจมากขึ้นนะครับออกมาตรการดูแลปัญหาราคาพืชผลทางการเกษตรตกต่ำเพื่อสร้างกำลังซื้อในภาคเกษตรก็จะเห็นได้ว่าเรื่องของยางนะฮะรัฐบาลก็เข้ามาช่วยเต็มที่นะครับเรื่องของการสนับสนุนให้ผู้ประกอบการ SME ใช้เทคโนโลยีและก็นวัตกรรมใหม่ๆในการผลิตสินค้าเพื่อยกระดับมูลค่าสินค้าไทยนะครับแล้วก็สุดท้ายอยากจะให้มีการส่งเสริมการใช้สินค้าที่ผลิตในประเทศไทยนะครับทั้งหมดนั่นก็เป็นข้อสรุปของดัชนีเดือนธันวาคมที่ผ่านมาครับท่านประธานครับขอบคุณครับคุณสุภรัตน์ครับจะเห็นได้ว่าดัชนีความเชื่อมั่นเนี่ยในทุกกลุ่มอุตสาหกรรมไม่ว่าใหญ่กลางเล็กเนี่ยเพิ่มขึ้นหมดนะครับส่วนคาดการณ์ล่วงหน้าก็มีเฉพาะอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่เพิ่มขึ้นนะครับนอกนั้นก็จะลดลงนะครับส่วนในอุตสาหกรรมของทางด้านต่างหวัดนะความเชื่อมั่นต่างหวัดเนี่ยทุกภูมิภาคเนี่ยเพิ่มขึ้นหมดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็ในคาดการณ์ล่วงหน้าเนี่ยก็ลดลงยกเว้นภาคกลางนะครับส่วนในตลาดที่ในประเทศก็ดีหรือต่างประเทศก็สอดคล้องมาแนวทางเดียวกันนะครับก็เพิ่มขึ้นนะครับทั้งในประเทศและต่างประเทศนะครับก็จะมีการลดลงในความคาดการณ์3เดือนข้างหน้านะครับจะเห็นได้ว่าในช่วงเดือนธันวาคมเนี่ยมีกิจกรรมหลายๆกิจกรรมเข้ามาทำให้เศรษฐกิจดีขึ้นมีการกระตุ้นนะจากภาครัฐด้วยการซื้อ 15,000 บาทก็ดีเรื่องของรถยนต์ก็ดีและหลายๆปัจจัยที่เข้ามาในช่วงขณะนั้นนะครับเรื่องซอฟต์โลนเรื่องอะไรต่างๆก็จะทำให้มีความเชื่อมั่นทางด้านอุตสาหกรรมมากขึ้นนะครับเพียงต่อไปนะครับเพื่อจะให้เป็นการสอดคล้องกันนะครับก็มาถึงคุณสุรพงศ์นะครับซึ่งจะแถลงเรื่องยอดการผลิตและส่งออกรถยนต์นะครับว่าเป็นไงบ้างแล้วขอเรียนเชิญคุณสุรพงศ์เลยครับครับ
สวัสดีครับท่านสื่อมวลชนที่เคารพรักทุกท่านนะครับกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ยอดขายยอดผลิตแล้วก็ยอดส่งออกก็สอดคล้องกับดัชนีความเชื่อมั่นนะฮะที่ดีขึ้นนะครับก็ยอดผลิตของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะฮะในเดือนธันวาคม 152,692 คันนะครับเปรียบเทียบกับธันวาคมปีที่แล้วก็ลดลง 0.64 นะครับก็โดยรถยนต์นั่งครับเราผลิตได้ 57,039 คันนะครับ เปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ลดลงร้อยละ 10.22 ทั้งนี้เพราะว่าการผลิตรถยนต์นั่งเพื่อส่งออกลดลงในเดือนธันวาคมก็เลยทำให้ยอดผลิตทั้งหมดของเดือนธันวาคมปีนี้ลดจากเมื่อปีที่แล้วนะครับทางด้านรถยนต์โดยสารมากกว่า10ตันก็ลดลงร้อยละ 18.18 นะครับรถกระบะ1ตันนะครับ 93,444 คันอันนี้เพิ่มขึ้นนะครับในเดือนธันวาคมทั้งนี้ก็เพราะว่าเร่งผลิตเพื่อจะส่งมอบรถบางรุ่นที่จะมีการปรับขึ้นภาษีในปีนี้นะครับทางด้านรถบรรทุกขนาดใหญ่นะครับก็ 2,191 คันนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็ลดลงร้อยละ 20.93 นะครับทีนี้มาดูว่าทั้งปีเราผลิตได้เท่าไหร่นะครับ 1,913,000 กับ2คันนะครับถ้าเปรียบเทียบกับเป้าที่เราตั้งไว้ 1,950,000 คันก็ถือว่าลดลงนะครับต่ำกว่าเป้านะครับแต่ก็ยังดีที่ว่ายังสูงกว่าของปีที่แล้วนะครับร้อยละ 1.76 นะครับปีที่แล้วเราผลิตได้ 1,880,000 คันนะครับโดยรถยนต์นั่งครับเราผลิตได้ 768,706 คันนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 3.50 นะครับปีนี้ที่รถยนต์นั่งเราผลิตได้เป็นบวกนี่ก็เพราะว่าเราผลิตรถอีโคคาร์ส่งออกได้เพิ่มมากขึ้นนะครับทางด้านรถกระบะ1ตันนะครับเราผลิตได้ 1,115,818 คันนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วร้อยละ 0.09 นะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับที่มีการผลิตเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วก็เพราะว่าเรามีการผลิตรถปิกอัพรุ่นใหม่นะครับโดยเฉพาะทางด้านรถ PPV ที่จะมีการปรับภาษีขึ้นในปีนี้ก็ทำให้ต้องเร่งการผลิตส่งมอบในเดือนภายในเดือนธันวาของปีที่แล้วนะครับรถบรรทุกครับเราผลิตได้ 28,000 กับ33คันนะครับเปรียบเทียบกับปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 27.49 นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามนโยบายของภาครัฐที่จะลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆนะครับอันนี้ก็ในช่วงต้นๆปีเนี่ยรวมถึงไตรมาสที่3ก็มีการผลิตเพิ่มมากขึ้นครับทีนี้มาดูว่ายอดการผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกอยู่ที่เท่าไหร่นะในเดือนธันวาคมจะเห็นได้ว่าเราผลิตรถยนต์เพื่อส่งออกในเดือนธันวาคมจากที่ 152,692 คันเนี่ยเราผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 86,69 คันคิดเป็นสัดส่วนก็แค่ 52% กว่าในขณะที่เดือนก่อนๆ นี้จะมีสัดส่วนอยู่ที่ร้อยละ63นะครับก็จะเห็นได้ว่าลดลงมากนะครับทั้งนี้เพื่อที่จะไม่มีสต็อกมากในตอนสิ้นปีนะครับโดยรถยนต์นั่งครับเราผลิตเพื่อส่งออกอยู่ที่ 26,982 คันนะครับลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 12.83 นะครับทางด้านรถกระบะนะครับ 53,687 คันนะครับลดลงจากปีที่แล้วร้อยละ 0.71 นะครับส่วนการผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศอยู่ที่ 72,023 คันเพิ่มขึ้นนะฮะจากธันวาคมปีที่แล้วร้อยละ 4.92 นะครับทีนี้ดูว่าทั้งปีที่แล้วเราผลิตเพื่อส่งออกได้เท่าไหร่ก็ 1,200,000 กับ974คันนะครับเปรียบเทียบกับธันวาทั้งปีของปีที่แล้วก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 7.02 นะครับเราผลิตเพื่อส่งออกนี่มีสัดส่วนประมาณ 62.7 กว่าเปอร์เซ็นต์นะครับทางด้านรถยนต์นั่งนะครับเราผลิต
พื่อส่งออกอยู่ที่ 460,000 กับ8คันนะครับเพิ่มขึ้นจากปี2557นะครับร้อยละ 11.37 นะครับทางด้านรถกระบะก็ผลิตได้ 749,666 คันนะครับก็เพิ่มขึ้นจากปี2557ร้อยละ 4.49 นะครับก็ผลิตเพื่อจำหน่ายในประเทศ 712,028 คันลดลงจากปี2557ร้อยละ 6.05 นะครับทีนี้ดูว่าเราผลิตรถจักรยานยนต์นะครับในเดือนธันวาคม 204,756 คันนะครับเทียบกับธันวาคมปี2557ก็ลดลงร้อยละ 0.38 นะครับโดยรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป 144,736 คันลดลงจากปี2557อยู่ที่ร้อยละ 5.52 นะครับแล้วก็ผลิตชิ้นส่วนประกอบที่ส่งไปจำหน่ายยังต่างประเทศนะครับ 60,020 คันเพิ่มขึ้นจากปี2557ร้อยละ 14.65 นะครับดูว่าทั้งปี2558เราผลิตรถจักรยานยนต์ได้เท่าไหร่ 2,397,427 คันนะครับลดลงจากปี2557ร้อยละ 1.83 นะครับโดยเป็นการผลิตรถจักรยานยนต์สำเร็จรูป 1,087,325 คันลดลงจากปี2557ร้อยละ 1.92 นะครับแล้วก็ผลิตชิ้นส่วน 590,102 คันนะลดลงจากปี2557ร้อยละ 1.56 นะครับที่ว่าเราคิดชิ้นส่วนเป็นคันนี่ก็เราจะคิดเฉพาะมูลค่าว่าทั้งเซตที่เราส่งไปเนี่ยต้องมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า170ของมูลค่ารถยนต์รถจักรยานยนต์ทั้งคันนะครับทีนี้มาดูว่ายอดขายเป็นอย่างไรนะครับก็เป็นสิ่งที่เรารอมานานแล้วนะครับที่เรามียอดขายในเดือนธันวาคมเกิน 100,000 คันในรอบ24เดือนนะครับไม่เห็นมานานแล้วยอดขายต่อเดือน 100,000 คันโดยจำหน่ายได้ 101,424 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม2557ร้อยละ 13.30 นะครับอันนี้ก็เป็นการเพิ่มจากปี2557เป็นเดือนที่2ติดต่อกันนะครับโดยรถยนต์นั่งครับเราจำหน่ายได้ 34,602 คันนะครับก็ยังลดลงจากปี2557นะฮะร้อยละ 5.80 นะครับรถยนต์นั่งตรวจการครับเราจำหน่ายได้ 7,806 คันนะครับเพิ่มขึ้นถึงร้อยละ 38.70 นะครับอันนี้ก็เป็นไปตามที่ท่านสุภรัตน์เรียนให้ทราบเมื่อกี้ว่าอัตราภาษีจะเพิ่มขึ้นตั้งแต่เมื่อวันที่1มกราคมปีนี้นะครับทางด้านรถกระบะครับที่เราเอาว่าเป็นรถพิกอัพล้วนๆเลยครับไม่ใช่รวม PPV นะครับ 38,246 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคม2557ร้อยละ 2.10 นะครับทีนี้มาดูตัวเอกที่เพิ่มขึ้นมากนะครับตัว PPV ซึ่งจะมีการเพิ่มภาษีขึ้นเยอะเลยนะครับ 15,742 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากธันวาคมปี2557ถึงร้อยละ 251.50 นะครับก็อันนี้ก็เลยทำให้ในเดือนธันวาคมของเราเนี่ยมีตัวเลขเป็นบวกแล้วก็ขึ้นมาเป็นหลักแสนนะครับรถบรรทุกครับ 3,014 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากธันวาคม2557ร้อยละ 0.70 นะครับก็รถประเภทอื่นๆ 2,014 คันลดลงร้อยละ 9.10 นะครับทางด้านรถจักรยานยนต์ 120,726 คันนะครับลดลงร้อยละ 2.27 นะครับยอดขายทั้งปีของเราเป็นอย่างไรนะครับเราจำหน่ายทั้งปีได้ 799,592 คันตัวเลขนี้ก็พอๆกับปี2554ปีน้ำท่วมใหญ่ในเมืองไทยเรานะครับเปรียบเทียบกับปี2557ก็
ลดลงร้อยละ 9.30 นะครับโดยรถยนต์นั่งครับเราจำหน่ายได้ 299,066 คันนะครับลดลงจากลดลงจากปี2557ร้อยละ 19.10 ครับรถยนต์นั่งตรวจการครับจำหน่ายได้ 56,952 คันเพิ่มขึ้นจากปี2557ร้อยละ37นะครับเพราะว่ารถรุ่นนี้เรามีรถขนาดที่ว่าไม่เกินล้านเนี่ยออกมาจำหน่ายนะครับก็เลยทำให้คนไปซื้อรถรุ่นนี้มากขึ้นนะครับทางด้านรถกระบะล้วนๆ นะครับก็ 327,835 คันก็ลดลงจากปี2557ร้อยละ 11.90 นะครับทางด้านรถดัดแปลง PPV นะครับ 69,063 คันครับเปรียบเทียบกับปี2557ก็เพิ่มขึ้นร้อยละ42นะครับรถบรรทุกครับเราจำหน่ายได้ 27,112 คันลดลงจากปี2557ร้อยละ 1.90 นะครับถ้าหากว่ารัฐบาลลงทุนโครงสร้างพื้นฐานต่างๆให้เห็นเป็นรูปธรรมตัวเลขรถบรรทุกคงจะเพิ่มขึ้นนะครับทีนี้รถประเภทอื่นๆนะครับเราจำหน่ายได้19,564 คันนะครับลดลงร้อยละ 10.90 นะครับรถจักรยานยนต์นะครับเราจำหน่ายได้ 1,639,090 คันเปรียบเทียบกับปี2557ก็ลดลงร้อยละ 3.67 นะครับก็จะเห็นได้ว่ายอดจำหน่ายรถยนต์ของเรา 799,592 คันก็เป็นไปตามเป้านะครับที่เราคาดว่าตั้งเป้าไว้อยู่ที่ 750,000 ถึงที่จริงก็ถึง 800,000 คันแต่ไม่ถึงขาดอีกนิดหน่อยนะครับทีนี้มาดูว่าการส่งออกของเราเท่าไหร่นะครับเราส่งออกในเดือนธันวาคมครับ 86,650 คันเปรียบเทียบกับธันวาคมปี2557ก็ลดลงร้อยละ 2.80 นะครับมูลค่าการส่งออกของกลุ่มรถยนต์นะครับ 67,855 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นจากธันวาคมปี2557ร้อยละ 11.39 จะเห็นได้ว่ามูลค่าของเราที่เพิ่มจากเดือนธันวาคมทั้งที่ว่าส่งออกติดลบเพราะว่าเราส่งออกพวกรถ PPV เพิ่มมากขึ้นนะครับจากที่เราเปลี่ยนรุ่นรถกระบะนะครับ โทษครับทางด้าน ทางด้านรถจักรยานยนต์นะครับเราก็ส่งออก 92,703 คันนะครับเพิ่มขึ้นจากเดือนธันวาคมปี2557ร้อยละ 13.13 นะครับมูลค่าการส่งออกของกลุ่มรถจักรยานยนต์ 4,933 ล้านบาทนะครับลดลงร้อยละ 0.73 นะครับรวมมูลค่าการส่งออกของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์ก็ 72,788 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 10.48 นะครับดูว่าทั้งปีเราส่งออกได้เท่าไหร่นะครับ 1,200,000 กับ 4,895 คันก็อันนี้ก็จะเกินเป้านิดหน่อยที่เราตั้งไว้ที่ 1,200,000 คันนะครับเปรียบเทียบกับปี2557ที่เราส่งออกได้ 1,128,000 คันก็จะเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.81 นะครับมูลค่าการส่งออกของกลุ่มกลุ่มรถยนต์นะครับ 841,430 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 7.39 นะครับแล้วก็ทางด้านรถจักรยานยนต์นะครับส่งออกเป็นมูลทั้งคันนะครับ 939,980 คันก็เพิ่มขึ้นร้อยละ 5.86 นะครับมูลค่าการส่งออกของกลุ่มรถจักรยานยนต์นะครับ 51,193 ล้านบาทนะครับลดลงร้อยละ 0.91 นะครับรวมทั้งปีกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยส่งออกมีมูลค่า 892,623 ล้านบาทนะครับเพิ่มขึ้นร้อยละ 6.88 ครับขอบคุณมากครับท่านประธานครับครับโดยเอ็กซ์พอร์ตยังแข็งแรงต่อเนื่องและในประเทศนี้ก็เป็นเซอร์ไพรส์นะครับว่าครั้งแรกในรอบ2ปีนะครับที่ทะลุแสนนะครับในเดือนธันวาคมนะครับก็จะเห็นเป็นเกิดจากการซื้อรถของ PPV นะ
เยอะขึ้นนะครับตลาดในประเทศเองเนี่ยโดยรวมทั้งปีเนี่ยก็ยังติดลบอยู่นะในยอดผลิตก็ติดลบประมาณ 6% แต่ว่าที่สำคัญคือต่างประเทศเนี่ยบวกไป 7% กว่านะครับโดยเฉพาะถ้าเป็นมูลค่าบวกมากกว่านั้นนั้นจะเห็นได้ว่าตลาดรถยนต์เนี่ยนอกจากเอ็กซ์พอร์ตเนี่ยจำนวนเพิ่มขึ้นราคาที่ได้ต่อยูนิตก็เพิ่มขึ้นด้วยนั่นเป็นสิ่งที่แสดงถึงว่าศักยภาพของตลาดรถยนต์เรายังดีขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับงั้นก็โดยรวมเนี่ยตลาดรถยนต์เองก็ทะลุ1,200,000 คันตามที่ทางกลุ่มยานยนต์ได้ตั้งเป้าไว้นะครับก็ไม่ทราบว่าปีนี้ตั้งเป้าอย่างครับผมถามเพื่อทางสื่อมวลชนเลยก็เราตั้งเป้าว่าส่งออกก่อนที่ทาง World Bank จะลดเป้าว่าเศรษฐกิจโลกจะลดจะค้าขายเหลือ 2.9 เลยนะครับเราก็ตั้งเป้าไว้ว่าอยู่ที่1,220,000 คันจนถึง1,250,000 คันครับเป้ายังเป็นแนวโน้มเป็นปัจจัยบวกอยู่นะครับกับอันนั้นก็รองประธานสภาอุตสาหกรรมและเป็นประธานสถาบันน้ำเพื่อความยั่งยืนของสภาอุตสาหกรรมจะมาแถลงข่าวเรื่องสถานการณ์น้ำและการรับมือของภาคอุตสาหกรรมขอเชิญคุณบวรครับขอบคุณครับท่านประธานครับแล้วก็สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านครับปัญหาวิกฤตภัยแล้งนี่มันก็ต่อเนื่องกันมาตั้งแต่ปี58จนมาถึงปีนี้ปี59เราก็ยังคิดว่ายังมีความต่อเนื่องในเรื่องของภัยแล้งอยู่นะครับถ้าถามว่าภัยแล้งจะผ่านพ้นไปได้เนี่ยทำยังไงผมว่าข้อสำคัญมากก็คือการร่วมมือกันของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐภาคเอกชนอย่างเช่นของสภาอุตสาหกรรมภาคประชาชนโดยเฉพาะยิ่งภาคเกษตรกรทั้งหลายนะครับต้องร่วมมือร่วมใจกันจริงๆซึ่งวันนี้เดี๋ยวก็จะมีมาเล่าให้ฟังว่าเขาร่วมมือร่วมใจกันไปได้เยอะมากที่จะทำให้ผ่านพ้นไปได้เรามาเริ่มปูความเข้าใจกันสักนิดนึงนะครับว่าเรื่องของน้ำเนี่ยมันเป็นยังไงกันบ้างถ้าเราบอกว่าบ้านเราเนี่ยใช้น้ำอยู่ส่วนใหญ่เลยไม่ใช่ส่วนใหญ่อะทั้งหมดเลยมันมาจากน้ำฝนนะครับถ้าน้ำฝนตกลงมา100ส่วนปกติเนี่ยน้ำฝนก็จะมีประมาณ 1,400 มิลลิเมตรต่อปีโดยเฉลี่ยนะครับ100ส่วนเนี่ยมันซึมลงไปใต้ดินสัก70ส่วนซึมลงไปใต้ดินมันก็คือเป็นน้ำบาดาลนะครับอีก30ส่วนเนี่ยก็เป็นน้ำผิวดินไอ้น้ำผิวดินนี้ถ้าเราไม่เก็บกักไว้เลยมันก็ไหลลงไปแม่น้ำลำคลองแล้วลงทะเลในที่สุดนะครับซึ่งน้ำผิวดิน30เนี่ยเราเก็บกักได้สักประมาณ3ส่วนเอง 3% นะครับนี่คือปัญหาของเราใน 3% นี้แล้วเวลาเก็บกักจริงๆเนี่ยมันน้อยลดน้อยลงไปอีกนะฮะอย่างเช่นในลุ่มน้ำเจ้าพระยา4เขื่อนเลยนะฮะ4เขื่อนหลักก็มีเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิติ์นะครับเขื่อนแควน้อยบำรุงแดนแล้วก็เขื่อนป่าสักชนลสิทธิ์อย่างเงี้ยเรามีน้ำที่เก็บกักได้สักประมาณ 44% ของปริมาณเก็บกักนะครับแล้วก็ที่เอาไปใช้ได้เนี่ยเพียงแค่ประมาณ 20% ของปริมาณน้ำทั้งหมดที่สามารถใช้ได้นะครับแค่ 20% แค่นั้นเองจะเห็นว่ามันน้อยมากในปีนี้นะครับถามว่าเราทำอะไรกันบ้างมันเริ่มมาจากภาครัฐนะครับภาครัฐนี่ก็มีประกาศออกมาเลยนะครับว่าจะทำยังไงกันใครควรจะต้องทำแบบไหนอะไรยังไงอย่างเช่นการจัดสรรน้ำทางภาครัฐนี่ก็บอกเลยว่าให้ความสำคัญกับเรื่องของอุปโภคบริโภคก่อนนะครับให้เป็นไปตามแผนรอบเวรในการจัดสรรน้ำโดยพ้องยิงพวกประปาทั้งหลายไม่ว่าประปานครหลวงประปาภูมิภาคประปาชุมชนอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็จะให้เป็น priority สำคัญถัดนั้นก็ถัดลงมาก็เป็นเรื่องของการรักษาระบบนิเวศพูดง่ายๆก็คือไม่ให้ตลิ่งมันพังเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามให้ระบายน้ำออกมาเนี่ยให้มีน้ำระดับต่ำสุดเพื่อไม่ให้ตลิ่งมันพังนะครับอันนั้นทางภาครัฐก็จัดการแล้วก็ยังมีประกาศต่อไปอีกว่าใครที่เพาะเลี้ยงบ่อปลาบ่อกุ้งทั้งหลายอะไรเนี่ยก็ขอให้ลดลงนะอย่านาปรังเองก็ลดขอให้ลดลงซึ่งตรงนี้แสดงให้เห็นเลยว่าเกษตรกรเนี่ยจะช่วยซัพพอร์ตภาครัฐมากอย่างนาปรังปีนี้เนี่ยมีประมาณ 1.7 ล้านไร่แค่นั้นเองปีที่แล้วตั้ง 3.2 นะครับ 1.7 เนี่ยการใช้น้ำก็ลดน้อยลงอันนี้ก็ช่วยได้เยอะนะครับแล้ว 1.7 เนี่ยส่วนใหญ่ก็อยู่ตามลุ่มน้ำเจ้าพระยาที่สามารถเอาน้ำขึ้นไปได้อันนั้นก็โอเคมันคงต้องปล่อยเลยกันไปแล้วล่ะแต่ว่าอย่าให้เกิดใหม่ขึ้นมานะครับอีกอันหนึ่งที่ภาครัฐเตือนก็คือเรื่องน้ำเสียน้ำเสียไม่ว่าจากทางน้ำเสียชุมชนน้ำเสียของเกษตรกรน้ำเสียของโรงงานทั้งหลายอย่าปล่อยลงมาในแหล่งน้ำ
พราะทันทีที่มีน้ำเสียปล่อยลงมาในแหล่งน้ำเนี่ยเราต้องเอาน้ำมาระบายมันออกนะครับมันก็ทำให้เปลืองน้ำนี่อันนี้ต้องร่วมมือร่วมใจช่วยกันเยอะๆเลยนะครับทุกภาคส่วนเลยอันนี้ต้องช่วยกัน ที่บอกว่าการเรื่องของน้ำมีปัญหาเนี่ยเรามาลองมองลงไปลึกลงไปนิดหนึ่งซิว่าภาคไหนบ้างที่มีปัญหาถ้าพูดถึงที่มีปัญหาน้อยเนี่ยน่าจะเป็นภาคใต้กับภาคตะวันออกนะครับภาคใต้นี่น่าจะจบได้เมื่อวานนี้ก็เพิ่งกลับมาก็ปริมาณน้ำเยอะมากมีการประชุมเรื่องวอลลุ่มที่ภาคใต้นะครับก็ค่อนข้างสบายใจภาคตะวันออกเองเนี่ยทางมาบตาพุธน่าจะโอเคได้แต่พอมาถึงที่ชลบุรีฉะเชิงเทราเนี่ยปริมาณน้ำน้อยนะครับเราต้องพยายามจัดหาน้ำเข้าไปเสริมกันก็ยังโชคดีที่ทางด้านชลบุรีเนี่ย เรามีโครงการที่เราดูแล้วล่ะว่าปริมาณน้ำมันอาจจะมีปัญหาเรื่องของระบบอ่างพวงอย่างเงี้ยเราก็ทำต่อเนื่องกันมาก็จะต่อท่อเพิ่มขึ้นนะครับจากหนองปลาไหลมาเข้าหนองคอหนองคอต่อมาเข้าบางพระนะครับก็ทำให้มีปริมาณน้ำที่สามารถใช้กันได้ในภาคตะวันออกนะครับแต่ที่เป็นปัญหาเยอะๆเนี่ยก็คือภาคกลางภาคเหนือแล้วก็ภาคตะวันออกเฉียงเหนืออันนี้มีความเสี่ยงสูงเลยที่จะประสบปัญหาภัยแล้งที่เราต้องดูแลกันนะครับในแง่ของของสภาอุตสาหกรรมนะครับเราอยู่ในภาคของอุตสาหกรรมซึ่งกระจายตัวในอุตสาหกรรมเราเนี่ยกระจายตัวอยู่ในหลายลุ่มน้ำมากนะครับแล้วก็มีทั้งใช้น้ำน้อยใช้น้ำมากมีปะปนกันไปเราก็มาดูว่าทำยังไงบ้างที่จะรับมือมากับในเรื่องของปัญหาวิกฤตภัยแล้งทั้งในแง่ของระดับนโยบายกับในแง่ของปฏิบัติการเราก็มีร่วมมือกับหลายภาคส่วนเลยนะครับออกมาเป็นมาตรการเร่งด่วนอย่างอันแรกเลยก็คงทำแบบเดียวกับทั้งภาครัฐก็ต้องมีการสื่อสารไปยังผู้ประกอบการทั้งหลายให้เข้าใจสถานการณ์แล้วก็เตรียมรับมือนะครับ เราก็สื่อสารไปในหลายช่องทางนะครับก็อีกอันนึงที่เป็นช่องทางที่สำคัญก็คือเรื่องของวอลลุ่มทั้ง4ภาคเราพยายามจัดประชุมวอลลุ่มทั้ง4ภาคเราเห็นประโยชน์ของวอลลุ่มก็คือทั้งภาคตะวันออกที่ได้ผลมากนะครับอย่างครั้งนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าโครงการต่างๆที่ทางภาคเอกชนร่วมมือภาครัฐทาง Eastwater ทางกรมชลทั้งหลายเนี่ยฮะทำให้ทางภาคตะวันออกเนี่ยสามารถผ่านพ้นภัยแล้งไปได้นะครับก็เป็นโครงการต่างๆที่เราร่วมมือร่วมคิดกันก็เลยเผยแพร่ไอเดียเนี่ยไปตามภาคต่างๆนะครับทางภาคกลางเราก็มีศูนย์ที่ประปานครหลวงก็ร่วมกับทางประปานะครับทางภาคใต้ก็ทางกฟผทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็ทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลก็จะร่วมมือกันที่ไปจัดนะครับดูซิว่ารักษาปัญหาเป็นยังไงเราจะแก้ไขร่วมมือกันยังไงนะครับอันนั้นเป็นมาตรการแรกที่เร่งด่วนเลยต้องสื่อสารทำความเข้าใจกันแล้วเตือนกันนะครับอันที่สองเลยเนี่ยเป็นนโยบายของทางสภาอุตสาหกรรมแล้วที่จะทำให้โรงงานอุตสาหกรรมกับชุมชนเนี่ยอยู่กันได้อย่างยั่งยืนเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดปัญหาขึ้นมาเนี่ยเราก็ขอให้อุตสาหกรรมเนี่ยช่วยแบ่งปันน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่ตัวเองมีอยู่โดยเฉพาะยิ่งโรงงานไหนที่มีน้ำบาดาลเนี่ยก็ขอให้ปั๊มขึ้นมาเยอะหน่อยนะครับแล้วก็แบ่งปันให้กับชุมชนที่อยู่รอบข้างด้วยนะครับเพราะอันนั้นเป็นโครงการสอทอปันใจช่วยภัยแล้งที่เราทำมาตั้งแต่ปีที่แล้วพอมาปีนี้เนี่ยเราจะเพิ่มอีกโครงการหนึ่งขึ้นมาก็ยังไม่ได้ตั้งชื่อเพาะนะใครนึกชื่อออกก็บอกด้วยก็แล้วกันตอนนี้ก็ใช้คร่าวๆไปก่อนว่าน้ำดื่มชื่นใจจากสอทอได้รับความร่วมมือจากหลายบริษัทเลยนะครับที่จะพยายามผลิตน้ำดื่มหรือว่าสั่งซื้อน้ำดื่มหรือช่วยกันยังไงก็แล้วแต่เอาน้ำดื่มมากองรวมกันไว้แล้วที่ไหนที่มีปัญหาเนี่ยเราก็จะส่งไปให้เขาช่วยกันนะครับตอนนี้ก็มีหลายบริษัทที่เข้าร่วมโครงการผมยกตัวอย่างสักหน่อยก็แล้วกันนะครับอย่างเช่นบริษัทไทยน้ำทิพย์ที่จริงไทยน้ำทิพย์เนี่ยช่วยตั้งแต่ปีที่แล้วมาแล้วนะครับโครงการสอทอปันน้ำใจช่วยภัยแล้งก็ช่วยไปแล้วแล้วก็ชาวบ้านมาขอเป็นน้ำดื่มเขาก็แจกน้ำดื่มไปอีกหลายแสนขวดที่ผ่านมาเนี่ยนะครับปีนี้ก็เข้ามาร่วมมือกันอีกบริษัทจัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออกนะครับก็แจ้งความจำนงมาแล้วขอร่วมด้วย SCG Chemical อีกอันนึงก็คือกลุ่มบริษัทของปตท.อันนี้หลายบริษัทเลยนะครับตอนนี้กำลังมีการพูดคุยกันในกลุ่มอุตสาหกรรมที่ข้ามกลุ่มกันด้วยนะครับพูดคุยกันอย่างเช่นกลุ่มอุตสาหกรรมพลาสติกกับฟอกย้อมพูดคุยกันเพราะฟอกย้อมเนี่ยเขาใช้น้ำเยอะแล้วเขาผลิตน้ำขึ้นมาเนี่ยเพื่อใช้อุปโภคบริโภคในโรงงาน
ขาจะผลิตเพิ่มขึ้นอะไรก็แล้วแต่บรรจุไปแล้วก็ไปช่วยกันนี่คือการข้ามกลุ่มที่กลุ่มอุตสาหกรรมมาช่วยกันนะครับก็ทุกคนตระหนักถึงอันนี้ก็ถึงจะพยายามมาร่วมมือกันอีกอันนึงที่เราสื่อสารไปให้กับพวกอุตสาหกรรมทั้งหลายก็คือขอให้ใช้น้ำบาดาลเพิ่มขึ้นหน่อยเมื่อกี้จำตัวเลขได้ไหมพี่บอกว่าตั้ง 70% น้ำซึมลงใต้ดินน้ำบาดาลบ้านเราเยอะแต่ว่าที่เลยเคยมีปัญหาในอดีตแล้วก็เราบอกว่าพื้นที่วิกฤตเนี่ยเราห้ามดูดน้ำบาดาลขึ้นมานะครับตอนนี้ก็น่าจะต้องกลับมาดูในช่วงวิกฤตเนี่ยวิกฤตอีกแบบละวิกฤตตอนนี้น้ำผิวดินน้อยก็เอาน้ำบาดาลขึ้นมาใช้หน่อยเถอะก็พยายามที่จะให้อุตสาหกรรมเนี่ยใช้น้ำบาดาลเยอะขึ้นผสมกับเป็นสัดส่วนที่สูงขึ้นกับน้ำผิวดินนะครับซึ่งถ้าโรงงานอุตสาหกรรมไหนมีเจตจำนงแบบนั้นแล้วยังติดขัดว่าจะต้องขออนุญาตในเรื่องเจาะน้ำบาดาลทางสถาบันน้ำก็ยินดีที่จะอำนวยความสะดวกให้ร่วมมือกับทางกรมทรัพยากรน้ำบาดาลนะครับก็จะช่วยกันในตรงนี้แล้วก็วนกลับไปนะครับถ้าคุณผลิตได้ก็พยายามผลิตเยอะนิดนึงแล้วก็ช่วยชุมชนรอบข้างด้วยอันนั้นเป็นโครงการเร่งด่วน3โครงการที่เราพยายามทำเรามีงานโครงการที่ต่อเนื่องยาวนะครับก็ทำกันมาในหลายโครงการแต่ตอนนี้ก็ยังมีอีกที่คิดว่าเป็นประโยชน์มากอย่างเช่นโครงการเร่งสร้างโรงงานต้นแบบที่มีการบริหารจัดการน้ำที่มีประสิทธิภาพสูงนะครับจำนวน90แห่งภายใต้โครงการชื่อยาวนิดหนึ่งชื่อโครงการสร้างต้นแบบและขยายเครือข่ายการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำบาดาลอย่างมีประสิทธิภาพในภาคอุตสาหกรรมคือเราพยายามจะดูว่าโรงงานไหนที่แน่ๆนะครับเอาเป็นต้นแบบแล้วก็มีโรงงานที่เป็นเพื่อนช่วยเพื่อนนะครับอีกหลายโรงงานต่อเนื่องกันไปนะครับถ้าเรามีโรงงานต้นแบบสัก15แต่ละโรงงานขึ้นไปอีกสัก5โรงงานมันก็ได้อีกประมาณ75ก็เป็น90โรงงานนะครับอันนี้เราได้เงินสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาน้ำบาดาลมาช่วยกันเราก็พยายามทำโครงการนี้อีกโครงการหนึ่งที่ต้องเล่าสู่กันฟังก็คือเรื่อง Water Footprint นะครับทำไงที่เราจะรู้ว่าโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยใช้น้ำสักเท่าไหร่แล้วใช้น้ำมีประสิทธิภาพไหมนะครับก็ต้องดูว่าทำ water footprint ออกมาแล้วก็ต้องมีการปรับปรุงประสิทธิภาพทำให้ water footprint ตัวเลขเนี่ยมันลดลงนะครับอันนี้ก็คล้ายๆกับ carbon footprint ซึ่งจะช่วยกันในเรื่องของประสิทธิภาพในการใช้น้ำประสิทธิภาพในการใช้พลังงานอะไรต่างๆนะครับก็พยายามตอนนี้เรามีโรงงานต้นแบบอยู่โรงงานหนึ่งแล้วที่เราเริ่มทำ water footprint แล้วศึกษาดูว่ามีปัญหาติดขัดอะไรยังไงไหมแล้วจะแพร่กระจายต่อไปอีกอันนึงก็คือเราอยากจะหาแหล่งเงินทุนคล้ายๆอย่างเช่น ESCO Fund นะครับช่วยมาซัพพอร์ตโรงงานไหนก็แล้วแต่ที่จะมีการเปลี่ยนแปลงเครื่องจักรหรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นการบำบัดน้ำเสียหรือการใช้น้ำให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้นแล้วยังขาดทุนขาดรอนอยู่เราก็จะหากองทุนมาช่วยนะครับแล้วดูว่ามันคุ้มกันในการที่จะเข้าไปช่วยแบบนี้อันนี้ก็เป็นอีกโครงการนึงที่เราจะพยายามทำกันนะครับร่วมมือกับภาคอุตสาหกรรมทั้งหลายนะครับที่จะทำให้เกิดการประหยัดน้ำแล้วมีการใช้น้ำอย่างมีประสิทธิภาพซึ่งถ้าผมดูโดยสรุปแล้วเนี่ยนะครับผมมีประโยคเด็ดจากทางกรมชลนะครับก็ท่านอธิบดีกรมชลก็ได้พูดออกมาว่าดูในสภาพอย่างปัจจุบันนี้แล้วมีความร่วมมือกันแบบนี้เนี่ยเราน่าจะอยู่กันได้จนถึงเดือนกรกฎาคมมีน้ำใช้ได้ผมก็เลยสบายใจขึ้นนะครับแล้วก็เห็นความร่วมมือของทุกภาคส่วนแบบนี้เราน่าจะผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปได้กับอันที่สองมีข่าวดีเล็กๆว่ามันอาจจะเปลี่ยนจากเอลนิโญเป็นลานิญญาในช่วง second half ของปีนี้ก็อย่าเพิ่งเชื่อมากอันนี้นะครับก็เป็นนักวิชาการเขาก็พูดมาว่าเอ้ยมันมีโอกาสที่จะเปลี่ยนแต่ถ้ามันเปลี่ยนจริงก็ต้องเตือนพวกเรากันอีกมันอาจจะพลิกจากแล้งมาเป็นท่วมอีกละก็ยังไงรีบๆเตรียมรับมือกันไว้บ้างกันแล้วกันอย่ามัวหลงพวงแต่แล้งอย่างเดียวนะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะเล่าให้พวกเราทราบกันครับท่านประธานขอบคุณครับขอบคุณครับท่านบวรครับความร่วมมือเรื่องน้ำเนี่ยภาคชนกับภาครัฐเนี่ยถ้าร่วมมือกันแล้วมันช่วยได้เห็นได้เลยชัดนะภาคตะวันออกเนี่ยเราห่วงเรื่องน้ำแล้งมาตลอดนะมีปัญหาเรื่องน้ำแล้งนะวิกฤตน้ำเรื่องอุตสาหกรรมแต่ปีนี้ภาคตะวันออกไม่ห่วงเลยเพราะเกิดจากความร่วมมือตั้งแต่ตอนน้ำแล้งบอกจะต้องนะต่อท่อน้ำต้องผันน้ำจากกระแสต้องนะวันนี้ก็เนี่ยคือโครงการที่ทำจบละเพราะน้ำเนี่ยวันนี้ไม่มีปัญหาในภาคตะวันออก
แต่ภาคอื่นๆยังมีปัญหาอยู่เพราะฉะนั้นการสถานการณ์ต่างๆเนี่ยเรื่องน้ำเนี่ยทางสภาอุตสาหกรรมยังเห็นด้วยในเรื่องของการที่ภาครัฐเองจะต้องมาบูรณาการจัดการน้ำเต็มรูปแบบทั้งประเทศเพราะมันเป็นน้ำเนี่ยต้องยอมแล้วว่ามันเป็นปัจจัยหลายปัจจัยโดยเฉพาะปัจจัยภาคการเกษตรนะครับซึ่งเป็นผู้ต้องมีความจำเป็นในการใช้น้ำมากเพราะฉะนั้นก็ตรงนี้ก็จะช่วยทำให้ความชัดเจนของการกระตุ้นเศรษฐกิจหรือความชัดเจนในการที่ระงับความเสียหายทางด้านเศรษฐกิจได้เพราะน้ำเกินน้ำแล้งนี่ล้วนแต่มีปัญหากับภาคเศรษฐกิจภาคอุตสาหกรรมทั้งสิ้นเน้นสถาบันน้ำเองของเราเนี่ยก็จะดูแลตรงนี้วันนี้จะเห็นได้ว่ามีการเตรียมเรื่องศึกษาข้อมูลมีการทำวอลลุ่มนะครับเป็นความเรื่องความชัดเจนสิ่งสำคัญก็คือเราเตรียมแม้แต่เรื่องวิกฤตตอนนี้ก็ได้ภาคอุตสาหกรรมช่วยเตรียมไว้ถ้าวิกฤตจริงๆน้ำดื่มมีวิกฤตขึ้นมาเราก็พร้อมที่จะเข้ามาปันมาแจกมาให้อย่างเช่นช่วงวิกฤตปีแล้วเนี่ยเราก็เตรียมนะครับเผอิญมันวิกฤตอยู่ไม่นานเราก็เตรียมแจกก็มีแจกกันไปแล้วแล้วก็หลังนั้นก็ฝนตกนะครับก็ไม่มีปัญหานะวันนี้ก็คุณบัวก็บอกเตือนนะจากโย่เป็นหญ้าเนี่ยนะมันก็จะไปแล้งเป็นน้ำเนี่ยนะเราก็มึนกันอยู่ตรงนี้นะไม่ท่วมก็แล้งเนี่ยนะมี2เรื่องนะเพราะฉะนั้นพอคิดว่าเราคงจะต้องมีระบบอะไรที่มันมีเสถียรอย่างนี้กว่านี้นะครับเพื่อจะทำให้เราไม่เกิดปัญหานะไม่ว่าจะแล้งเป็นท่วมนะครับหรือท่วมเป็นแล้งนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เองก็จบการแถลงข่าวสำหรับ3ท่านนะ